คลิปนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของช่างนะที่เปิดร้านแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นท่านใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะพิจารณาตัวเองนะครับว่าจะเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยควรจะรู้เรื่องราวอะไรบ้างนะครับในส่วนงานของผมที่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของความรู้ผ่าน วงจรผ่านจุดวัดไฟผ่านไดแกรมต่างๆวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องภาพเบสแบนกันนะครับต้องขออนุญาตนะครับว่านี่ไม่ใช่เป็นการสอน,นครับเพราะว่าเนื้อหาการสอนจะอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็จะสอนอย่างละเอียดแต่วันนี้จะเป็นการชีน้นาชี้แนะนะครับว่าอถ้าเราจะเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยเราควรจะรู้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าหรือท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับว่าสิ่ง สิ่งที่ผมกาลังพูดถึงเนี่ยเราได้ละเลยไปมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องภาคเบ band นะครับขอยกตัวอย่างนะครับใน iPhone 8นะอ่ะ,อะคือคําว่าภาคเบสแบนนะครับมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็มีในเรื่องของภาคเกี่ยวกับสัญญาณน,นะครับหรือว่าเรียกว่าภาค RF นะหรือว่าชื่อย่อคือร a d i o Frequency นะครับคือเกี่ยวกับภาคสัญญาณโดยตรงนะภาครับภาคส่งอะไรต่าง นะแล้วก็ในภาคเบสแบนก็จะมีเรื่องของพวก Security นะพวกโมเดมเฟิร์มแวร์นะครับหรือพวกเลขอิมมี่นะซึ่งก็จะเป็นเลขที่เป็นข้อมูลภายในเครื่องนะครับนะทีนี้นะภาคมันก็จะมีภาคแอปพลิเคชันอันนี้ก็คือภาคหลักสำหรับภาคการจ่ายไฟทั่วไปทำให้เครื่องเปิดติดทำงานได้นะครับส่วนภาคเบสแบนนะเมื่อเข้ามาก็เราจะเห็นว่าภาคเสแบ n d ที่เห็นอยู่นะฮะในปุ่มต่างๆเหล่านี้คือปุ่มของเส้นทางไฟในภาร์คเวสแบนในยกตัวอย่าง i p h o n แปนะครับแล้วก็เในรายละเอียดตรงนี้นะครับอย่างอย่างปุ่มพวกนี้เนี่ยปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เวลาเราสั่งออนเครื่องนะฮะสวิต์ Switch, เปิดเครื่องจะมีแค่ตัวเดียวนะอันเดียวคือสวิต์ที่เราใช้งานอยู่แต่เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปออนภารคเวสแบนนะครับหรือไปออนพาวเวอร์เวสแบนให้ ให้ทํางานนะเราไมา่จําเป็นต้องกดสวิตช์สองครั้งคือกดสวิตช์ให้เครื่องเปิดติดแล้วก็สวิตช์โครงสร้างภายในคําสั่งภายในจะทําให้ภาคเบรคแบนไอซีพาวเวอร์เบรแบนทำหน้าที่กระจายไฟต่างๆในเส้นทางข้างล่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของไฟสูงและไฟกระแสสูงและไฟกระสแสต่ำนะไฟกระแสสูงนะครับไฟกระแสสูงก็คือไฟเส้นนี้นะส่วนไฟกระแสต่ำนะครับเราเรียกว่า LDO ไฟกระแสสูงเราเรียกว่า SMPS นะหรือว่าสวิตช์โหมด power supply นะ LDO ก็คือ low, low drop output นะทีนี้มันจะมีเรื่องราวของที่มาที่ไปนะครับเวลาเราเข้ามาในภาคเบสแบนเนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่ภาคเบสแบนเราจะเช็คง่ายอย่างหนึ่งคือเครื่องมันจะเปิดติดแต่จะมีปัญหาเช่นมีหายโมเดมเฟิร์มแวร์หายหรือหรือโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณหรือมีสัญญาณมามาหายๆห,หรือมีสัญญาณใช้เฉพาะวางซิมได้นะ แล้วบางซิมก็อาจจะใช้ไม่ได้มากมายพอสมควรนะครับสำหรับปัญหาภาคเบสแบนดทีนี้นะครับในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะฮะ,ะสื่อในวันคลิกก็ทําไว้ให้อย่างละเอียดนะคำว่าละเอียดคืออะไรนะครับก็คือเราก็จะมีเรื่องราวของจุดวาดไฟต่างๆนะบนบอร์ดจริงนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนของไดแกรมนะเราก็สามารถคลิกไดแกรมเข้ามาเพื่อจะดูว่าขนาดนี้เนี่ยเรา เส้นทางไฟนะครับก็จะเป็นแถบนะครับสมมุติเราเข้ามาดูในเส้นทางไฟนี้ก็จะเป็นแถบที่เป็นแถบเข้มอย่างนี้นะเรียกว่าแถบคลุมคลุมเส้นทางของไฟเราก็ได้รู้ว่ามีไ c ซีตัวไหนเชื่อมต่อกับไ c ซีตัวไหนอันนี้คือคือส่วนของที่เป็นภาคเบสแบนด์ขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังมีรายละเอียดบอกอีกนะครับว่า าการที่ไฟชุดนี้จะทำงานได้เนี่ยนะครับจะต้องมีจุดกำเนิดของไฟชุดนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นทางไฟที่เป็นไฟต้นทางนะครับไฟต้นทางมาจาก VDD o m a i n หรือ P-P VDD o m a i n อันนี้เราก็สามารถคลิกเข้ามาดูนะฮะตัวนี้เกิด IC Power b r e d Band ก็จะมีรายละเอียดบอกว่าถ้าขาเหล่านี้เข้ามาไม่ถึง IC Power b e a Band แถบสีแดงนี้นะครับมาไม่ถึง IC Power b e a Band ตัวนี้แน่นอนภาค r k Band มีปัญหาร้อเ นะครับก็อันนี้ก็จะบอก,าอากรมมา,ยายละเอียดมีทั้งไดแกรมมีทั้งอะไรรายละเอียดมากมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือในภาคไหนในเส้นทางไหนก็นแล้วแต่ก็เราสามารถคลิกวงจรนะฮะเปิดเพื่อเข้ามาดูรายละเอียดผ่านวงจรให้ด้วยคือมีทั้งไดแกรมทั้งวงจรแล้วก็มีทั้งเส้นทางไฟต่างๆอย่างละเอียดนะครับ จุดหมายปลายทางต้นทางปลายทางจุดไหนที่ในวงจรไม่มีลูกศรเนานะส่วนใหญ่วงจรก็ไม่ได้มีลูกศรกำกับนะครับอันนี้ก็จะมาทําลูกศรกำกับมีแถบสีให้เห็นชัดเจนอนะอันนี้คือเส้นทางไฟต่างๆทีนี้อ่นะก็เดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กันคนะือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือปัญหาของภาคเบสแบนเนี่ยคือบางทีช่างนะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดยังไงนะฮะ การแก้ปัญหามีหลายแบบนะครับแก้ปัญหาโดยการออาจจะเบาย้ำเนะบนไอที่คิดว่าตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาหรือทำเองไม่ได้ก็ส่งต่อไปอ่ะ,อะส่งต่อไปทีนี้การส่งต่อไปแน่นอนนะครับเป็นเรื่องก็กกกคือดีอะฮะส่งต่อไปเพราะเราไม่ต้องทำเองแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของส่วนต่างของรายรับแตกต่างกันนะ หรืออาจจะไปอไปเจอช่างที่เขาแนะนําให้ย้ายบ้านเลยนะครับปัาหาช่างเนาะย้ายบ้านก็คืออาจจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่แต่ใช้ข้อมูลเดิมของลูกค้าท่านนั้นอยู่อะไรประมาณนี้แน่นอนต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าทําเองได้และเข้าใจนะต้นทุนเราจะเป็นผู้ประเมินต้นทุนตามความเหมาะสมแล้วก็แน่นอนมีกําไรมากกว่าส่งต่อสําหรับแนวทางของการเป็นช่างนะครับอโอเคทีนี้ผมเ ในเส้นทางไฟเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ยกตัวอย่างเส้นทางหนึ่งนะอย,งอย่างไฟ Belle อ,อ L, คือไฟข้างหลังนะครับที่เป็นแถบสีเขียวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีจุดกําเนิดมาจากไฟข้างหน้านี้ทั้งสิ้นเลยแต่จะเป็นจุดกําเนิดมาจากไหนนะหลายๆท่านอาจจะรู้หลายๆท่านก็ไม่รู้ก็คือบางทีในภาคเวสแบนนะครับมันมีสเต็ปของไฟอยู่เช่น ไฟ LDO 6เนี่ยนะฮะมีจุดกำเนิดมาจากข้างหน้าแต่เป็นข้างหน้านี่คือไฟ SMPS อะไรนะเราก็คลิกเข้ามาดูนะครับพอคลิกเข้ามาดูปุ๊บเราจะเห็นว่าใน LDO 6นะครับเนี่ยมี ic ซปลายทางหลายตัวเลยเนาะที่มีมีเอ่อการยก ic ขึ้นมาเพื่อให้เห็นขาของ ic ซนะครับมีแถบสีที่แตกต่างกันนะมีแถบสีอะไรที่มากมายเลยที่แตกต่างกัน แล้วก็มีพวก R p u ่ l u p มีค่าของ R p u ่ l u p กกำหนดไว้เรียบร้อยนะฮะมี IC ตัวหนึ่งเรียกว่าเม็ดเราเรียก IC เป็นผลาช่างนะครับ IC ไซหนึ่งตัวนี้เราก็เรียกว่าเม็ด IC นะครับเนี่ยเป็น IC e square พร้อมหรือ eeprom นะซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลหลกัหลกๆเช่นมีและโมเดลเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆนะหรือว่าเก็บ security ที่เป็นอันอริทึมต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้อะไรประมาณนี้นะครับนะ ทีนี้นะทีนี้รายละเอียดเหล่านี้นะครับเนี่ยเราสามารถนําเมาส์มาชี้ที่ปุ่มเอ็กซแล้วมันจะบอกไว้ว่าไฟนี้เนี่ยมาจาก s m p s 4เพราะฉะนั้นนะการที่จะซ่อมอาการเช่นอิมม่หายโมเดลเฟรมแวร์หายหรือบางทีก็เกี่ยวกับไม่มีสัญญาณก็บางคนเข้ามาดูปลายทางเลยไม่ได้ดูต้นทางนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูว่าต้นทางมาจาก s m p s 4ซึ่งถ้า s m p s 4 จุดที่เราคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะถ้าสมมุติว่า4ตัวนี้ช็อตตัวเดียวเนี่ยจะส่งผลให้ LDO 6หยุดทำงานทันทีเลยนะครับเพราะว่าไฟที่เป็น SMPS สเนี่ยนะครับเป็นจุดกำเนิดของไฟ LDO 5และ6นะอันนี้คือรายละเอียดในวันคลิกนะครับที่เราสามารถเข้ามาดู รายละเอียดต่างๆนะครับเพราะเราจะทําเส้นทางที่มาและก็ที่ไปของไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ยังได้รู้อีกว่าไฟที่เป็น SMPS4 เนี่ยนะครับก็มีจุดกําเนิดมาจาก VD domain ถ้าเราเข้าไปดู VD domainVD domain ก็จะมีบอกจุดกําเนิดมาจากต้นทางอีกว่าเป็นไฟอะไรนะอันนี้คือรายละเอียดของอสื่อวันคลิกนะครับและที่สําคัญเลยเนาะทุกๆเส้นทางไฟนะครับนะสมมติว่าเรา เราเข้ามาเมื่อกี้เราเข้ามาดู LDO 6นะเราก็สามารถเข้ามาดูไดแกรมไดนะ้อันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง LDO 6เป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับว่าไอ้ LDO 6เนี่ยนะฮะมันมีจุดกำเนิดอันนี้นะในไดแกรมก็จะบอกรายละเอียดว่า LDO 6มีจุดกำเนิดมาจาก SMPS 4ตรงนี้นะฮนะมี SMPS 4ไม่ได้ไปไหนนะครับเป็นไฟกระแสสูงเพื่อวนลูปกลับมามาสร้าง LDO 5และ6นะ LDO 5แล้วก 6, 6นะครับอแต่ตอนนี้เราคลิกเข้ามาใน LDO 6สังเกตนะครับว่าในในสื่อวันคลิกเนี่ยเราก็จะบอกรายละเอียดว่าไฟล์เหล่านี้นะไฟเหล่านี้เนี่ยอ LDO 6เนี่ยนะครับจ่ายให้กับ IC อะไรบ้างจ่ายให้กับ IC อะไรแล้วเรารู้ไหมครับว่า IC แต่ละตัวทําหน้าที่อะไรอยู่ส่วนไหนของวงจรอยู่ส่วนไหนของภาคเบสแบนด์นะครับอะ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูนะใน LDO 6นะครับถ้าหาก LDO 6ทำงานไม่ได้ นะแน่นอนเราต้องย้อนกลับไปดู S M P S 4นะครับเพราะว่าจุดกำเนิดของ L D O 6มาจาก S M P S C แต่ถ้า L D O 6 S M p S 4เราเช็คแล้วนะเช็คด้วยเงื่อนไขของเ,ออเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็น S M B C ของผมหรือเครื่องมือคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์เทสเตอร์หรือมัลติมิเตอร์หรือเครื่องมืออะไรที่ทําให้เราสามารถรู้ว่ามันไม่เสียจริงๆเนาะอันนี้เราก็ต้องกลับมาเช็ค l d o 6ซึ่งเป็น ปลายทางแล้วนะครับทีนี้นะ LDO 6นะครับในนี้มันก็มีไดอะแกรมผมก็ทำไดอะแกรมสำหรับคนที่เข้ามาศึกษาหาข้อมูลนะครับจะมีไดอะแกรมทั้งผ่านาคลิปวิดีโอทั้งทั้งทั้งในในจุดตำแหน่งของการเรียนรู้ต่างๆนะมีข้อมูลน่าอิงมากมายผมยกตัวอย่างนะครับว่า LDO 6มีความสำคัญยังไง LDO 6นะครับมีจุดกำเนิดนะอะอีกทีหนึ่งครับ LDO 6 มีจุดกำเนิดมาเป็นไฟมออกมาจาก IC Power นะครับซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากแ d o จุดกำเนิดมาจาก s m p s 4นะซึ่ง s m p s 4จะผลิต LDO 5กับ6ตอนนี้เราพูดถึง LDO ดอยู่นะ,ะทีนี้ประโยชน์นะครับประโยชน์ความสำคัญของ LDO 6มีอยู่ว่าถ้าหาก LDO 6ผลิตไฟน,นี้ออกมาไม่ได้นะครับมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างดูตัวแรกเลยตัวนี้คือ IC t r a n s i v i v e r นะครับซึ่ง i อซีท n s ซิเวอคือเพื่งได้ว่ามันคือ i อซเกี่ยวกับภาคสัญญาณเนะภายในก็ประกอบด้วยวงจรมากมายทั้งวงจรเฟสล็ oop, อกล er, e ูวงจรปีิสเกลเลอร์วงจรซินดิทเซอร์วงจร v ีซีโอดิตอนวีซโอวงจรโมดูลเลเตอร์ดีโมดูลเลเตอร์วงจรหาหาความถี่ต่างๆอะไรเยอะแยะเลยนะครับอ่ะตัวทานซิเวอร์นี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับในกรอบนี้คือกรอบเดียวกันนะอ่ะสองนะครับ ตรงนี้คือ power amp หรือว่า pa นะเป็นตัวส่งกำลังนะฮะส่งกำลังของคือเอาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงจะเป็น data หรือเป็น carrier อะไรต่นะครับส่งไปอย่างชุมสายนะอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันมีไฟเห็นไหมฮะวิ่งเข้าไป3ตัว pa upper high band เป็นความถี่ที่สูงมาก high band แล้วก็ low band นะสตัวนี้อ่ะซึ่งอันนี้ ก็อยู่ตรงนี้นะครับในนี้จะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับที่เห็นในกรอบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วไฟเนี่ยมันวิ่งเข้าไปใน IC3 ตัว PA3 ตัวนะครับซึ่งในภายใน PA ประกอบด้วย power amp แล้วก็ low noise amplifier power amp สำหรับการส่งกำลังส่งนในในภาคส่ง low noise amplifier เป็นตัวรับขยายเกณฑ์สัญญาณจากภาครับเข้ามานะอะเห็นแล้วนะครับว่า LDO หกทำให้ไฟสตัวนี้อ่าทำให้อุปกรณ์สตัวนี้ทำงานได้ สามนะครับตัว e p r o m ตัวนี้สำคัญเลยนะครับตัวนี้คือตัวเก็บข้อมูลนะตั้งเลกอ e ิมมีโมเด็มเพื่อแอมและอัลกอริทึมต่างๆรหัสอะไรที่สำคัญสำคัญภายในนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะตัว e p r o m จะทำงานสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลกับตัว cpu Bed b e d b a n d c นะครับ cpu Bed b e d b a n d นะอยู่ตรงนี้นะครับ cpu Bed b e d b a n d ก็คือตัวนี้นะครับหรือเราเรียกกันว่าโมเด็ม นะเรียกอีกชื่อว่าโมเดมนะครับซีว,วีเว็แบนนะนี่คือไฟ LDO6 ซึ่งจริงๆ LDO6 เป็นไฟกระแสต่ำนะครับเป็นไฟไม่ใช่เป็นกระแสสูงก็ถ้ากระแสสูงจะเป็นไฟที่ชื่อ SMPs อ่ะมีอะไรอีกมีตัวนี้นะครับ diversity diversity นี่ này, นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ diversity ตัวนี้นะครับ diversity เนี่ยมันจะเป็นตัวรับ เป็นตัวควบคุมการรับสัญญาณนะฮะทำให้คุณภาพสัญญาณดีขึ้นแมแม้ว่าเราจะอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือการเอ่อเคลื่อนไหวต่งตางๆนะอ่ะก็มีผลกับเรื่องของภาคสัญญาณนะแล้วก็ตัวคัปเปอร์นะครับตัวคัปเปอร์คือตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบเส้นเอ่อความแรงของสัญญาณนะครับหรือตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบเส้นแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กของสัญญาณที่เข้ามา นะส่งผลให้อะไรครับส่งผลให้มีการให้ envelop e taker หรือตัว et นะครับหรือตัว uq et นะทำหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยง pa ในระดับในระดับที่พอเหมาะนะครับคือพูดง่ายว่ามีผลกับระยะห่างของเสาถ้าโทรศัพท์อยู่ห่างเสาแสดงว่าสัญญาณอ่อนก็ต้องใช้กำลังส่งมากขึ้นไฟที่ไปเลี้ยง pa ก็จะต้องมากขึ้นแต่ถ้าโทรศัพท์อยู่ใกล้เสา ตัวอีทีก็จะใช้กำลังส่งใช้ไฟเลี้ยงน้อยลงนะครับเปรียบเสมือนการการอัตราเร่งของน้ำมันนะครับถ้ารถต้องการอัตราเร่งที่สูงก็ต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นแน่นอนน้ำมันก็ต้องจ่ายมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันที่เราขับแบบช้าๆน้ำมันก็จ่ายน้อยลงเพราะฉะนั้นในโทรศัพท์ในรถยนต์ก็จะมีกล่องควบคุมหรือกล่องอีซควบคุมเ,เรียกว่าอัตราการประหยัดพลังงานในโทรศัพท์ก็จะมี เขาเรียกว่า e n v e l o p e t t a c k e r นะครับหรือว่าตัว et นะอะแล้วมีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวตัว et นะครับนะ ld o 6ก็จะจ่ายกับ et et อยู่ตรงนี้นะ et อยู่ตรงนี้อถ้าในดดแแรมม et ก็อยู่ตรงนี้นะครับใน,ในด i a แกรมนะ et อยู่ตรงนี้นะครับ uq et อะเพราะฉะนั้นจะสังเกตอ เพราะฉะนั้นนะครับจะสังเกตว่าในส่วนของเฉพาะ LDO 6อย่างเดียวนะครับเฉพาะ LDO 6อย่างเดียวมีไฟเลี้ยงอ,อุปกรณ์ปลายทางมากมายนะที่เห็นอยู่แล้วเป็นตัวสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างง่ายๆเลยเนาะ,อ,ะอย่างยกตัวอย่างนะครับแค่ตัว diversity ตัวนี้ไม่ทำงานนะฮะโทรศัพท์มือถือเครื่องเครื่องที่เรากำลังอธิบายอยู่ตรงนี้ไม่สามารถส่งสัญญาณไปยัง สาวกาศส่งสัญญาณออกไปหรือรับสัญญาณเข้ามาได้เพราะว่า,านี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางที่สําคัญในการทําให้สัญญาณสามารถส่งไปอย่างชุมสายโทรศัพท์หรือไปอย่างเสาที่อยู่ใกล้เราไดนะ้เพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการเรียนรู้ผ่านสื่อนะมันก็จะช่วยให้เราได้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับนะในเรื่องของการหาข้อมูล หานะข้อมูลในเรื่องของการหาจุดวัดไฟในเรื่องของการวิเคราะห์อาการเสียอย่างเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างเนาะในส่วนของการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับเรามีทั้งอ่ะนะเรามีทั้งภาพบอร์ดจริงนะครับมีแถบสีให้เห็นความแตกต่างของเส้นทางไฟจุดไหนที่อนุกรมนะครับอ่ะหยุดทวอีกทีนะจุดไหนที่อนุกรมเราก็จะมีบอกรายละเอียดจุดไหนที่เป็นอ LDO หกมี R พูลอัพมก็ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะมีเรื่องของ r พุลอัพซึ่งมีค่าความดานทานที่แตกต่างกันไปอีกนะสี่ร้อยเจ็สิบเคบ้างสิบเคโอห์มบ้างนะแล้วก็มีร้อยเคโอห์มบ้างนะฮะเอาตรงๆเลยเราจำไม่ได้หรอกครับว่าความความดานทานของ R พุลอัพแต่ละตัวค่าเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่า r พุลอัพของแต่ละตัวนะหน้าตาของ R up, เหมือนกันเลยนะครับแล้ว r พุลอัพมีผลกับเรื่องการส่งข้อมูลโดยตรงเนาะ มีการมีผลกับการเปิดการมองเห็นระหว่าง IC 2ตัวเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ในวันคลิกทำให้ทั้งหมดแล้วและที่สำคัญเลยนะ,ะวงจรนะครับวงจรก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าวงจรเราก็จะทำเป็นแถบสีให้เห็นตรงกับในไดายแกรมแล้วก็ตรงกับในตรงกับในไดายแกรมตรงกับในภาพบอร์ด เห็นไหมมีแถบสีมากมายนะครับในในในบอร์ดเป็นแถบสีฟ้าในวงจรก็จะเป็นแถบสีฟ้าในรดแกรมก็เป็นแถบสีฟ้าในบอร์ดเป็นแถบสีเขียวในวงจรก็เป็นแถบสีเขียวในบอร์ดเป็นแถบสีแดงในวงจรก็จะทําเป็นแถบสีแดงในบอร์ดมีอนุกรมเป็นแถบสีชมพูนะครับในวงจรก็จะเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีชมพูอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีแดงจากเป็นสีชมพูอย่างในภาพนี้ นะเปลี่ยนสีแดงเป็นเป็นชมพูนะครับแล้วจากแดงไปชมพูนี้มันวิ่งไปคนละฝั่งของบอร์ดนะครับไม่ได้วิ่งเข้าไปในฝั่งเดียวไม่ได้วิ่งเข้าไปอยู่ในด้านด้านเดียวนะฮะมันทะลุเลเยอร์ไปโผล่อีกบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นในวงจรเราทําอย่างละเอียดเลยนะอย่าง R ค่า0.0โอห์มตรงนี้เราก็มีรายละเอียดบอกไว้ว่าอาตัวนี้ค่าศูนโอห์มอันนี้คือ เรื่องราวของสื่อวันคลิกนะครับที่จะช่วยให้เราได้เข้ามาซ่อมตรงจุดตรงตรงประเด็นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองบนโต๊ะซ่อมเราได้นะครับเอาไว้ให้สุดๆจริงๆถึงจะค่อยหาช่องทางในการส่งช่างที่เก่งกว่าเราหรือออ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจทําให้ลูกค้าได้ได้ได้งานได้ได้เครื่องซ่อมที่สําเร็จกลับไปเนาะตามนั้นแล้วกันนะครับนี่คือรายละเอียดปีกย่อยและก็จุดสุดท้ายนะครับทุกๆจุดนะฮะแน่นอนเราจําอะไรไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับในภาพที่เห็นไอซแต่ละตัวนี้เราจําไม่ได้ทุกๆ IC ไอซีแน่นอนว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไร เราก็มีสื่อนะครับเรียกว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายนะฮะอย่างในในตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมพูดถึง LDO6 นะ LDO6 ซึ่งเป็นไฟที่จ่ายออกมาจาก IC power ตัวนี้นะแนะ่นะนอน IC power ตัวนี้ต้องมีไฟ LDO6 นะครับ LDO6 ในลําดับที่หกนี่นะฮนะแล้วก็ IC แต่ละตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างนะ IC ตัวไหนที่มีไฟเลี้ยงอย่างตัวนี้เห็นไหมฮะก็มี LDO6 วิ่งเข้าไป หรือว่า PA ตัวนี้เห็นไหมก็จะมีไฟลำดับที่5คือ LDO หก PA ตัวนี้ก็มีลำดับที่5ก็คือ LDO i 6และนอกจากนั้นนะครับภายใน PA เหล่านี้นะครับยังมีไดแกรมให้เห็นอีกว่าภายใน PA ประกอบด้วยอะไรบ้างตัว QET พวกนี้นะครับในรายละเอียดเหล่านี้ทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับเยทำให้ทั้งหมดแล้วอย่างตัว 10uB Band ตัวนี้เห็นไหมครับ นะมันก็มี l อ o i o 6เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเอาเป็นว่านะครับในสื่อต่างๆเราทำไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของช่างที่จำเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ได้นะครับแม้แต่เมาส์คลิกไดอะแกรมนะฮะตรงจุดเหล่านี้เราสามารถนําเมาส์ไปชี้บนเส้นทางไดอะแกรมต่างๆนะฮะแล้วเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับใน วันคลิกได้ด้วยนะทุกๆเส้นทางไฟสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอยากรู้เส้นทางไฟไหนมันไปไหนเส้นทางเล็กเส้นทางใหญ่เส้นทางย่อยคลิกเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวาดไฟในวันคลิกทั้งหมดเลยอันนี้คือผมทําไว้ทุกรุ่นเลยนะครับนะครับสรุปนะครับว่าสื่อวันคลิกมีประโยชน์สําหรับช่างที่เป็นมือใหม่และช่างมืออาชีพที่คิดว่าตัวเองเป็นมืออาชีพแต่ยังไม่รู้ลึกร,รู้ลึก,ลกทุกเรื่องราวหรือก้าวข้ามสิ่งที่ เคยผ่านมาแล้ววิเคราะห์อ,อย่างไม่ละเอียดนะในสื่อวันพิกช่วยคุณได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมทุกๆ่ันสวัสดีครับ